ถึงสร้างมาถึงวันนี้ประพันธ์ชุบครับพี่ในป้าทุกคนที่ยังไม่ได้ยังทำชุบไปสองวีดครับผมอารมณ์ดีอันบ้างครับผมยาปลาชุบแล้วก็นอนเฮ้ยครับเนี่ยกวนหน้าสื่อเศร้าอัดเลยสื่อเศร้ามาถึงวันนี้ประพันธ์ชุบแล้วก็ชุบแล้วอารมณ์ดีก็นอนครับประพันธ์เขาเท่าไหร่เนี่ยซึ่งมันยังมีก่อนช่วยเสือจ่าเขาป้องกันยังไม่เฉยเนาะคือมันเยอะใช่ไหมครับเฮ้ยเราคุ้มบอกพี่เราไม่กินเนื้อปลาเป็นเพื่อนเธอป้องกันชาติห้องสูบครับกินเนื้อปลาคุ้มควรยังคอนเทนต์หน่อยสูบไปสองวีดครับผมอืมสองวีดท่าไปไปควรมันได้หลายคนว่าห้องพอบ้านความใจญี่ปุ่นมีความหมายหรือเปล่าสองวิดนึงครับประเทศวิดวิดนึงเมื่อที่สูบซ่าอย่างเขาแซบนะแซบประมาณนึงวะเท่าอารมณ์ดีนั่นปะอารมณ์ดีเมื่อที่สูบซ่าระหว่างเขาไม่ได้เล่นยาเนาะสูบซ่าครับสูบซ่าครับเขาที่บ้านเขาก็จะว่าว่าแต่ฟ้องว่ายว่ายอย่างเขาห่วงปากผมเป็นศูนย์หรือปากคนห่วงปากโล่แบบไม่รู้ยังว่าปากเมื่อที่สูบซ่าห่วงเนาะครับนิ่งไปยังยิ้มยังเยาะแต่บ้านในพุทธปากเขาไม่แก่ปากรู้เอาเรื่องปากปากขาวไม่หยั่งเอากินขนมหวานกับโน่นเราถ้ากินเราไปว่ายว่ายเนาะครับว่าได้เป็นไปตามที่ว่าครับพกเพื่อนงานอย่างช่างคนนี้เจอครับผมพกเพื่อนตัวนี้ครับปะเขาไปพักผ่อนได้ดีกันกันนะว่าครับปะชอบอ่ะร้อนในห้อยตีนของบ่ครับคิดว่าคิดว่าครับคิดว่าครับป๋าคิดว่าเป็นผู้ใดห้อยตีนโจรบ่ห้อยตีนอันผู้หญิงครับอ๋อคิดว่าห้อยตีนผู้หญิงครับผมแต่ว่าจะว่าเป็นที่แท้เป็นห้อยตีนของเนาะครับครับเอาอยากขอโทษชุมชนวางไหนนะครับขอโทษครับขอโทษครับครับโทษครับทุกคนครับต่อไปผมจริงตองครับผมคิดมีใครกับใครเนาะครับเนาะครับครับต่อไปเฮ็ดอีกทีบ่บ่ป่าบ่เฮ็ดเนาะครับปลากันเฮ็ดดิปลาประจําเลยครับที่บ้านเด้อครับก็เลยยึดสุขาครับสุขาติดบ่โดนน่ะว่ะสุขาบ่โดนโอ้ยสุดพ่อดิแก่ซิคือป่าอ๋อพ่อดิแก่ซิพ่อดิอันนี้ครับป่าเขาเจ้าเห็นควันออกไกลเขาเจ้าก็เลยแจ้งครับชาวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญก่อนผมไม่ได้ในป่าบอกต้องไปบอกเรื่องอย่างนี้บอกเรื่องที่ผมละผมก็ยุ่งตัดการบอกเลยที่บอกว่า18ครับผมคุณจะมารับยากันยุ่งสิมั่งมาเจอแล้วบอกแย่แล้วเนาะโอ้มันชุมชนไงไปถึงรถกันป่ะครับขึ้นข้างหลังนี่ขึ้นข้างหลังนั่งก่อนนั่งก็นั่งก่อนท่านนั่งก่อนเมื่อวานป่ะท่านนั่งกันป่ะครับเดี๋ยวนั่งข้างในดีกว่าไปนั่งข้างในเพราะมันนั่งแง่เออเพราะเป็นไงนั่งข้างในบ่เปียกก็ไปแง่ตะกายบ่แง่บ่แง่รถแง่ข้างในแง่ได้เองแค่นั้นก็มีไฟไหม้บ้านหรอกแต่ว่ามันควันหลายโพดจะป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นชุมชนหมู่บ้านครับผมมันเป็นชุมชนของหมู่บ้านคันใหม่บ้านเจ้าของอยู่กลางท้องนาก็บ่ได้ว่าหรอกอันนี้มันเป็นชุมชนลูกบ้านไปแจ้งเพิ่นว่าเพิ่นมีกิจกรรมจังได๋กะบ่ได้ถึงกับว่ายว่ายแต่ว่าอันว่าไม่ล่าสุดนี่คือว่าแกเห็นคนห้อยเท้าเข้าบ้านแกแต่ว่าแกก็อยู่คนเดียวทั้งที่คุณแกก็อยู่กับแกคนเดียวบ่มีผู้ใดเข้าบ้านอาจจะร้อนมั้งหลังว่าครับผมหลังนี้อยู่คนเดียวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ